สาขาแรกเลยก็รู้สึกว่าขอให้ทำเจนีสปอร์ตนะครับปังปังปังแบบนี้ไปตลอดเลยครับผมนี่นะความรู้สึกรู้สึกยังไงบ้างเขาใครๆเขาจะมาโดนในรอบนี้อ่ะได้ยินไหมก็อย่างที่พี่กันบอกครับก็ยินดีด้วยมากๆครับของพวกเราเองก็จริงๆเนี่ยเราก็เป็นแฟน JD Sport มาพอสมควรเพราะว่าเวลาอยากได้รองเท้ากีฬาที่แบบว่าตอบโจทย์แบบว่าวัยรุ่นอย่างพวกเราอะไรอย่างเงี้ยครับการถ่ายไกลแล้วก็อยากให้ทุกคนนะครับลองไปดูรองเท้าหรือว่าอุปกรณ์กีฬานะครับผมใน JD Sport นะครับผมฟังมากๆครับใช่แล้วก็ต้องบอกเลยนะว่าสำหรับ JD Sport เนี่ยเขาขายไม่ได้ขายเพียงแค่ไม่ได้วาดใส่แล้วจะวิ่งเร็วแต่วาดใส่แล้วสไตล์เนี่ยปังแน่นอนเหมือนกับที่เราแต่งตัวกันวันนี้ก็คือเป็นสตรีทแวร์เลยอยากจะหาเสื้อหารองเท้าหากางเกงหากระเป๋าหาหมวกก็ต้องที่ JD เลยเพราะว่ารวบรวมแบรนด์ไปเยอะมากโอ้โหหมุนให้ด้วยโอ้โหสุดๆไปเลยนะคะโอเคอยากจะหาแบรนด์อะไรก็แต่รวบรวมไว้หมดแล้ว Adidas Nike Timberlands นะคะคนมีเยอะมากมีโจแดนมีโหเยอะจริงๆดังนั้นเข้าไปที่ JD ได้เลยไปที่คำถามต่อไปค่ะอยากลองถามว่าปกติน้องๆโปรซี่แต่งตัวแนวสตรีทแวร์บ้างไหมแนวนี้ปกติแต่งครับแต่งครับคุณนี่บ่อยชมคุณเลยครับคุณนี่ชอบแต่งตัวแนวสตรีทมากครับผมเพราะว่าเป็นคนเชื่อเป็นคนเท่อะนะครับเสื้อผ้ากีฬาเสื้อผ้ากีฬาครับผมเสื้อผ้าร่มอะไรแบบแต่งตัวแบบโคร่งๆหน่อยแบบพิมพ์ๆหน่อยนะครับโอเคก็เป็นแนวสตรีทเนาะเอาจริงๆแล้วในเรื่องของเสื้อผ้าหรืออุปกรณ์กีฬาเนี่ยมันไม่ได้ใส่เพื่อที่จะไปลงเล่นกีฬาเท่านั้นแต่มันถือเป็นอีกหนึ่งสไตล์ที่เราสามารถใส่ในชีวิตประจำวันแล้วทำให้เราดูมีอีกหนึ่งเทสที่เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่แบบเป็นคอมมูนิตี้รวมกันด้วยนะคะกับผู้ที่หลงใหลในสตรีทแวร์ชื่อเพลงว่า Kiss Kiss นะครับก็สามารถรับชมแล้วก็ติดตามได้ผ่านทาง YouTube Official นะครับรวมไปถึงเพลงโซโล่กันก่อนของพวกเรานะครับฟังรอได้นะครับและที่สำคัญพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้แล้ววันที่14กันยายนเราจะเริ่มขายบัตรคอนเสิร์ตนะครับผม Proxy Second Concert The Final Fantasy นะครับก็ชิ้นตรงที่ Ticket นะครับเตรียมตัวนะฮะแล้วเรามาเจอกันนะครับผมแล้วบัตรจำนวนนะครับแล้วก็อองรีขอบคุณมากๆเลยขอบคุณครับขอบคุณครับ